แนะนำตัวต่อหน้าประชาชนชาวภูเก็ตขอให้คุณใช้ความสามารถที่มีเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาคนนี้ดูแบบหน้าเหมือนช่างประปาหล่อก่อนเนาะรอเอาแบบสุนทรียะก่อนอ่ะเดี๋ยวไม่รู้จักเขาคุณจะหนาวนะครับคุณจิ๊บเดี๋ยวฉันรอแต่หน้าเหมือนช่างประปาที่ซ่อมท่อให้ดิฉันมาตอนนี้อ่ะสุนหล่อจ้าครับชื่ออะไรจ้าชื่อ X ครับ X มีภาษาอะไรที่คุณสามารถสปีกได้บ้างภาษาไทยอย่างเดียวฮะโสดนะไม่โสดครับผมรู้ใจปะคุณชิมาหาคู่หรือว่าจะมาทำงานนะครับไม่นี่จิ๊บกำลังทำหน้าที่คือพิธีกรนี่คือคนที่ต้องรู้ใจคนดูจิ๊บทำหน้าที่แทนคนดูถูกต้องไหมคะเขาจะโสดไม่โสดเขามีความสามารถเป็นเรื่องของเขาไงเราก็ผ่านเข้าไปแล้วชื่ออะไรชื่อคุงครับคุณคุงคะไม่ทราบว่าคุณคุงเนี่ยโสดไม่โสดคะถามเลยได้ไหมคุณสัญชาติอะไรอ่ะคุณสัญชาติอะไรคะเป็นคนไทยครับคนไทยโอเครู้จักแล้วนะคะทุกคนมี Facebook Instagram รวมกันไหมคะสำหรับคนไม่โสดมี Facebook Instagram รวมกันไหมคะไม่มีครับถ้าอยากได้ต้องแอดสำหรับบุคคลลองเล็กครับผมคุณคือลองเล็กใช่ฮะกดยังไงคะ LONGLEGZ ฮะโอเคใครสนใจก็ไปถามได้นะคะส่วนคุณคุงนะคะลองใหญ่แล้วคนนึงลองเล็กคนนึงลองใหญ่แล้วเริ่มงงของคุณเราเรื่องจริงเอาจริงอ่ะเอาจริงนี่ไม่เล่นแล้วนี่ on stage เข้าใจว่านี่คือการทำงานมาค่ะชาดนคุงครับสะกดยังไงคะchanonkunt ครับก็ไปจำกันได้นะคะคุณพี่ยกมือมีปัญหาอะไรคะนัดใครอยู่ใช่ไหมต่อมาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออาร์ตครับชื่ออาร์ตนะคะครับเปิดหน้าเปิดตาให้สดใสหน่อยได้ไหมใส่หมวกไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะคุณอาร์ตสปินไงสายสปินที่สปินเมื่อกี้ใช่ไหมคุณอาร์ตใช่ครับคุณอาร์ตคะโสดไหมโสดมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วถ้าท่านงานพูด IG แล้วเชิญไปอยู่ด้านนู้นว่าอาร์ตครับอาร์เธอร์ตกภาษาอังกฤษ ARTHUR อ่ะโอเคคาร์เตอร์ใช่ไหมครับคาร์เตอร์อย่างนั้นเลยอ๋อโอเคโอเคค่ะส่งไม้ให้เพื่อนแล้วเชิญคุณไปอยู่แก๊งคุณเฮ้ยไม่ตลกเราอย่าเพิ่งรีบเดินเราควรจะแนะนำตัวให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตที่ห้องร้อมเราอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรคะชื่อโอครับชื่อโอนะคะคุณโอคะ Facebook IG คุณชื่ออะไรคะเป็นคนไม่มีโลกโซเชียลครับ LINE มีไหมครับมีไหมฮะไม่มีไม่มี LINE มือถือมีไหมครับพอมีครับไว้โทรเดียวเบอร์โทรอะไรครับถ้าใครคนเชยขนาดนี้ไปตรงนี้แหละไปตรงนั้นแหละไม่ต้องเสียเวลาวัวพี่จะสปีกภาษาอะไรดีจ๊ะครับผมก็นิดหน่อยครับกรีเวียดเกิร์ลเดียวเหรอก็บอกเลยครับว่าโสดหรือไม่โสดคุณชิมเขาสนใจแค่ตอบอย่างเดียวฮะปัญหาคือภาษาเมื่อกี้ที่เขาแนะนำคือภาษาอะไรวะอีกรอบกรีเวตเกิร์ตเตอร์แต่ละชื่อภาษาอะไรนะคะแต่ละชื่อเหรอรัสเซียเหรอครับเฮ้ยทำไมพี่พูดรัสเซียได้พี่เป็นลูกครึ่งรัสเซียใช่ไหมทรานสเวจาเมียภรรยามันคนรัสเซียผมทองป่ะครับถ้างั้นแชร์หน่อยดิถ้างั้นรีบพูดผลงานประวัติหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็รีบไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเร็วPower Storm Crew ครับเพจ Power Storm กับทีมครับมีทีมเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็มีเมียเป็นคนรัสเซียแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเชิญก่อนที่คุณทิพย์จะสัมภาษณ์คนนี้นะครับผมต้องบอกเลยผมยืนยันได้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับพี่แจ็คครับว่าหน้าตาเป็นมิสโซนแน่นอนครับนั่นก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่แต่พี่แจ็คไม่ธรรมดาครับทำไมครับพี่แจ็คคะคอมบังวานวัตชีว่าทำไมแจ็คちがうです。違うです。オッケー。ちょっと待って。あ、私は名前はジャックさんです。
แจ็คสันขอจะประมือแจ็คสันหน่อยอาริกาโตไปซามัสแจ็คสันอาริกาไซมัสตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุกุโนกาไซบุกุโนกาไซนันชิไซฮาวาตาชิชิไซกาไซチンチンチザイをチチンカサイ少し少しチザイもっともっと少し僕のチチンカサイ僕のチチンカサイ痛い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 痛คิดว่าพี่พูดภาษาญี่ปุ่นใส่ยุคคิดว่าประชาชนตรงนี้ประชาชนตรงนี้จะเข้าใจไหมพูดได้นิดหน่อยครับผมเพราะว่าที่ไอ้สองคนเชิญคุยกันไปเลยมีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นครับผมโอ้ภรรยาไม่มาครับนี่จะบอกคนไทยทุกคนเลยนะครับถ้าหน้าตาแบบนี้คุณจีบสาวไทยไม่ติดเนี่ยไปญี่ปุ่นเลยครับถูกต้องครับเพราะว่าไม่มีคนไทยสนใจผมเลยแต่สาวญี่ปุ่นคือฮอตมากใช่ไหมคุณถูกต้องครับโอ้ยชีวิตนี้ขอเซ็ตปรับเลยพี่แจ็คหน่อยค่ะขอบคุณครับ My God สรุปทั้งวงเนี่ยชมอยู่ด้านโน้นและก็ขอขอบคุณทั้งวงบีบอยนะคะขอเซ็ตปรับเลยพี่บอยอีกครั้งค่ะเป็นแมวน้ำเนี่ยแนวน้ำมันไงรู้ไหมยังไงคะปลาลงมาเนี่ยถ้ามันทำอะไรไม่ถูกมันจะไม่ขอของรางวัลจนกระทั่งมันทำถูกแต่แมวน้ำเนี่ยไม่ว่าผิดหรือถูกเคยสังเกตไหมฮะมันจะขอถ้าคุณไม่ให้มันจะพอแล้วขอบคุณคุณทอยค่ะที่บอกว่าที่ใช้เป็นโลมาหรือว่าแมวน้ำก็ตามคุณโอเคคุณคืออะไรสักอย่างนะครับดิฉันแบบอะไรนะคะอะไรนะคะอ๋อศิลปินคนต่อไปพร้อมแล้วเหรอคะเขารอที่จะเจอชาวภูเก็ตไม่ได้แล้วอ๋อเขาจะให้เราพาทัวร์แล้วมาแจกของรางวัลครับคุณชิมนี่ไม่ใช่คิวให้เรียบร้อยเลยเริ่มหมั่นไส้กันแล้วนะอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเยี่ยมชมพี่น้องนะคะที่มาร่วมงานวันนี้ภูเก็ตเทสติเฟส2016แต่ว่าระหว่างนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาถ่ายรูปไม่ว่าจะเซลฟี่หรือว่าตรงไหนก็ได้ของภายในงานนะคะช่วยแฮชแท็กด้วยค่ะคำว่าภูเก็ตเทสติเฟส2016หรือ Amazing Thailand และของรางวัลวันนี้นะครับคุณจิ๊บมากมายเลยใช่ไหมเราเยอะมากค่ะเราแจกที่พักนะคะ1คืนฟรีเบรคฟาสต์ด้วยเท่านั้นไม่พอนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกิ๊บเก๋ฝากติดแฮชแท็กคำว่า D-tag เข้าไปด้วยเพราะว่าเรามีของรางวัลสเปเชียลมากมีพิเศษมากๆที่มามอบให้คุณด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้เวลาคุณถ่ายรูปหามุมเก๋ๆแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแจกรางวัลกันบนเวทีรับรองครับรางวัลเยอะแน่นอนนะครับ